สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวแป้งโดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แพทจะมาในเซตซูชินะคะหูดูสิน่าเล่นมากๆเลยนะดูจากตัวกล่องแล้วว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของตัวกล่องมันนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันเลยนะว่าข้างในมันจะเหมือนหน้ากล่องไหมนี่อุปกรณ์ของมันนะเอาละค่ะพี่แพทแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะดูสิแต่ละชิ้นน่าเล่นไปหมดเลยอ่ะเขาก็ให้แป้งโดเรามาตั้งหลากสีนะคะให้มาตั้ง7สีแน่อย่างสีนี้ก็เป็นสีขาวนะมีพิมพ์รูปน้องเต่าอยู่ข้างหน้าด้วยต่อไปอันนี้จะเป็นตัวสีเขียวนะจะมีรูปเครื่องบินนะคะสีไข่จะมีรูปพิมพ์ปลานะสีแดงเป็นรถยนต์สีเหลืองเป็นหอยสีน้ำเงินก็เป็นเครื่องบินเหมือนกันนะตัวนั้นสุดท้ายนะคะเป็นสีดำนะตัวนี้เขาจะให้เรามาทำเป็นสาหร่ายเนาะมีเยอะแยะมากมายเลยนะมีทั้งโต๊ะซูชินะคะมีจานให้2ใบด้วยแบบนี้มีตะเกียบให้ด้วยพิมพ์มะเขือเทศส่วนตัวนี้นะคะเอาไว้ทำเป็นพิมพ์ข้าวนะก็คือเราจะปั้นเป็นข้าวก่อนเนาะแล้วจะใช้ตัวลูกกลิ้งตัวนี้นะที่เป็นลายแบบนี้กลิ้งเข้าไปเนาะให้เป็นเหมือนข้าวอันนี้จะเป็นพิมพ์ต่างๆนะคะของรูปหน้าซูชินะนี่อย่างเช่นตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อปลาอันนี้จะเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะคะน้องๆเห็นตรงเป็นเส้นตัวนี้ไหมตัวนี้เขาจะทำเป็นปลาแซลมอนนะพิมพ์กุ้งนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะพี่แพทคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ตัดเนาะอ่ะนะคะน้องๆน้องๆอยากเห็นพี่แพททำอะไรกับแป้งโดเซตนี้เอ่ยให้ลองปั้นให้ดูไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าพี่แพทจะปั้นออกมาในรูปแบบไหนบ้างเอาละค่ะวันนี้พี่แพทจะมาทำเป็นเซตซาซิมิดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นข้าวปั้นซูชิเล็กๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นชิ้นแรกพี่แพทจะทำเป็นหน้าอะไรเริ่มจากพี่แพทใช้แป้งสีขาวนะคะจะทำเป็นข้าวเนาะปั้นๆนะคะทำเป็นแบบนี้นะคะให้เป็นซูชิ1คำนะต่อไปนะคะพี่แพทจะใช้เป็นตัวนี้นะที่คำเป็นลายข้าวเนาะแบบนี้เลยนะต่อไปเราจะทำหน้าซูชิจากพิมพ์นี้นะพี่แพทจะเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะคะพี่แพทจะทำเป็นอะไรเดี๋ยวน้องๆมาทายกันดีกว่านี่ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปวางบนหน้าซูชิของเราเลยนะน้องๆพอจะเดาออกไหมคะว่าหน้าตาสีเหลืองแบบนี้จะเป็นอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะมันคือหน้าไข่หวานนะเป็นหน้าที่อร่อยมากๆเลยนะหน้านี้เด็กๆทานได้ด้วยต่อไปค่ะพี่แพทจะทำอะไรเอ่ยหินเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะพี่แพทจะทำเป็นกุ้งเทมปุระนะเดี๋ยวเรามาทำเป็นตัวกุ้งกันเลยดีกว่าค่ะพี่แพทจะใช้เป็น3ตัวแล้วกันเนาะนวดนะได้แล้วนะคะตัวกุ้งต่อไปนะคะพี่แพทจะใช้เป็นสีส้มนะคะจะทำเป็นหางกุ้งนะเสร็จแล้วค่ะกับกุ้งทอดเทมปุระ1ตัวนะได้แล้วนะกับกุ้งเทมปุระ3ตัวนะคะเดี๋ยวพี่แพทจะมาทำเป็นพวกผักตกแต่งดีกว่าเนาะเช่นมะเขือเทศนะเอาสีแดงนะคะกดเข้าไปในพิมพ์มะเขือเทศของเราเลยนะได้แล้วค่ะมะเขือเทศ1ชิ้นต่อไปเรามาจัดจานแล้วก็เตรียมเสิร์ฟดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับกุ้งเทมปุระนะต่อไปพี่แพทจะทำเป็นข้าวปั้นห่อสาหร่ายนะคะสีที่พี่แพทจะใช้นะคะจะเป็นสีส้มนะสีขาวสีดำสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มจากสีแรกนะคะพี่แพทใช้เป็นสีดำนะคะตัวนี้พี่แพทจะใช้เป็นสาหร่ายเนาะก็ปั้นนะแบบนี้เลยกิ้งไปได้แล้วนะคะเป็นสาหร่ายนะต่อไปพี่แพทจะใช้สีเขียวนะคะทำเป็นผักนะเสร็จแล้วค่ะสีส้มนะคะพี่แพทจะใช้เป็นเนื้อปลานะตัวนี้พี่แพทจะใช้เหมือนทรงสี่เหลี่ยมหน่อยนะคะต่อไปสีขาวนะคะจะมาทำเป็นข้าวนะต่อไปนะคะเราวางพริกลงไปนะสาหร่ายค่ะวางทับลงไปเลยหัวฟักยาวค่ะเนื้อปลาสีส้มนะแล้วเราก็หมดเลยนะคะได้แล้วค่ะซูชิโรนะเดี๋ยวเรามาทำหน้าแซลมอนดีกว่าส่วนของเนื้อปลาแซลมอนนะคะพี่แพทจะใช้เป็นสีส้มเนาะแล้วก็ใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะทำเป็นตรงนี้นะใส่เข้าไปเลยออกมาแล้วค่ะแต่มันยังไม่ค่อยเหมือนแซลมอนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่แพทจะทำเส้นสีขาวนะคะใช่แล้วค่ะเหมือนไหมปลาแซลมอนเดี๋ยวเราเอาไปวางไว้บนข้าวดีกว่าเนาะได้แล้วค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราเตรียมเสิร์ฟดีกว่าต่อไปพี่แพทจะทำเป็นหน้ายำสาหร่ายนะใช้สีขาวนะคะเหมือนเดิมเลยทำเป็นรูปข้าว
ตัวของยำสาหร่ายที่แพทจะใช้เป็นสีเขียวนะคะทำเป็นเส้นๆหลายๆเส้นเลยได้ของที่จะเอาไว้ทำเป็นยำสาหร่ายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำกันเลยเราใช้สีดำนะคะที่แทนเป็นสาหร่ายนะพันข้าวสีขาวเอาไว้เลยต่อไปนะคะเราก็เอายำสาหร่ายของเราใส่ลงไปเลยโรยไข่ปลานิดนึงแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับหน้ายำสาหร่ายนะคะต่อไปค่ะน้องๆพี่แคทจะทำเป็นหน้าไข่ปลาแซลมอนนะเริ่มจากเรามาเตรียมข้าวกันก่อนเลยแล้วก็ทำไข่ปลานะคะสาหร่ายนะคะห่อข้าวไปเลยเหมือนเดิมเลยนะที่เราเคยทำนะคะแล้วก็ใส่ไข่ปลาลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะหน้าไข่ปลาแซลมอนต่อไปค่ะพี่แพทจะทำเป็นหน้าเนื้อปลามากุโร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพี่แพทจะทำแบบไหนเหมือนเดิมเลยนะเตรียมข้าวในส่วนของเนื้อปลาพี่แพทจะผสมกับสีแดงนิดนึงเนาะเตรียมพิมพ์มาเลยค่ะใส่เข้าไปตรงนี้เลยว้าวดูสิคะเอาวางไว้บนหน้าข้าวเลยนะมาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะกับเซตซูชินะตอนนี้พี่แพทจะทำเป็นหน้ากุ้งนะคะเริ่มจากเราทำข้าวก่อนเลยนะเหมือนเดิมอีกแล้วใส่ในพิมพ์ไปเลยนะคะออกมาแล้วนะกับหน้ากุ้งวางลงไปบนข้าวเลยค่ะคาดด้วยสาหร่ายนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะพี่แคทจะมาทำเป็นเซตดงบุหรี่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะอันนี้คือสีที่พี่แคทเลือกใช้ทั้งหมดนะคะแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนาะต่อไปเรามาทำเนื้อปลากันนะคะปลาแซลมอนนะต่อไปเป็นเนื้อปลามากุโร่นะคะในวันนี้พี่แพทจะใส่ในพิมพ์นะคะพี่แพทก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราหน้าปลาดิบทุกอย่างนะคะวางลงไปในข้าวเลยเสร็จแล้วค่ะน้องๆเอาละค่ะต่อไปนะคะพี่แพทจะทำเป็นราเมนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากพี่แพทจะทำเส้นก่อนนะไข่นะคะต่อไปสาหร่ายค่ะต่อไปต้นหอมนะคะสุดท้ายค่ะเนื้อได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเอาส่วนผสมทุกอย่างนะลงในถ้วยเลยเริ่มจากเส้นก่อนเลยนะคะใส่เส้นลงไปเนื้อหมูชาชูใส่ไข่ลงไปสุดท้ายนะคะโรยด้วยต้นหอมเสร็จแล้วค่ะราเมนเป็นยังไงเหมือนไหมคะ
มาถึงเมนูสุดท้ายของเราแล้วนะเดี๋ยวพี่แพทจะทำเป็นเซตซาซิมินะคะเป็นเซตใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันจะมีเนื้อปลาอะไรบ้างได้แล้วนะคะปลาดิบของเราเดี๋ยวเรามาเรียงใส่จานกันเลยเสร็จแล้วค่ะกับเซตซาซิมิของพี่แพทนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าทั้งหมดที่ทำมันมีเมนูอะไรบ้างโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องๆกับเซตซูชิของพี่แพทนะน่าทานมากๆเลยอะแต่ละชิ้นมีทั้งดงบุรีมีทั้งเซตซาซิมิซูชิแล้วก็มีราเมนด้วยนะเอาละค่ะน้องๆค่ะถ้ายังไงพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่แล้วพี่แพทจะกลับมารีวิวให้ใหม่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ